จำไม่ผิดนะตอนนั้นนั่งอยู่ในห้องพี่ออฟนี่แหละนั่งอยู่เฉยๆอยู่ดีๆพี่ออฟก็เดินเข้ามาให้เล่นซีรีส์วายเล่นไหมผมตอบว่าไม่เล่นครับผมพูดนี้เลยเพราะว่าด้วยที่ผมผ่านมาเยอะไปผมอยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างให้เล่นครับแล้วพี่ออฟก็พูดด้วยประโยคที่ตอบก็คือแล้วถ้าเล่นกับนนท์ล่ะเล่นครับแค่นี้เลยคือโมเมนต์นั้นเลยคือแบบทำพี่ออฟก็ตัดจริงๆว่ะแต่ว่าแค่ประโยคสองประโยคที่เปลี่ยนคำถามตอนท้ายนิดนึงทำให้เราแบบเปลี่ยนการตัดสินใจไฟใหญ่ๆในชีวิตก็คือแบบอาจเลือกที่ต้องเล่นซีรีส์เดิมเป็นแค่ได้ขนาดอาจจะเริ่มความที่อยากทำงานกับนนท์อยู่แล้วอยากแบบพอพี่ออฟมาถามนั้นก็น่าจะเป็นพี่ออฟทำแหละก็เลยเติมโอกาสจะได้ร่วมงานพี่ออฟอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่รู้แหละว่าเรื่องจะเป็นยังไงจะอะไรไงแต่เราเชื่อใจทีมเราเชื่อใจเพื่อนเราเอาของเราด้วยครับประมาณนี้ว่าถ้าพี่ออฟลองจับกลุ่มเล่น